ันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมบ้านคุณอภิสิทธิ์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านเชตวันมีบ้านต้นไม้ด้วยโอ้นี่มีน้ำค้างลงนะเนี่ยพื้นเปียกสวยมากเลยครับนี่เรากำลังจะไปที่บ้านต้นไม้นะครับบ้านต้นไม้สุดยอดเลยแถวนี้มีอยู่ที่เดียวครับที่เป็นลักษณะเป็นบ้านต้นไม้แบบนี้ไม่มีที่ไหนรับรองโอ้ถ้าเปิดเป็นร้านกาแฟต้องคนเยอะแน่ลองมาดูกันคุณประสิทธิ์ใจดีอนุญาตให้ขึ้นมาชมไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยบันไดก็จับราวบันไดนะครับตามหลักเซฟตี้โอ้ล้อมไว้อย่างดีเลยนี่การล้อมไว้ไม่ทำร้ายต้นไม้สุดยอดครับสวยมากสวยงามมากไม่เป็นไรครับเปียกน้ำค้างใช่ไหมครับนี่มีชินช้าด้วยนะครับเนี่ยสวยงามต้นไม้ใหญ่ขนาด1คนโอบเนี่ย1คนโอบแต่กิ่งมันกิ่งสวยครับมองขึ้นไปเห็นดอยเนาะสวยงามมากครับเป็นบุญตาผมนะเนี่ยวิ่งมาเมื่อกี้ผมวิ่งย้อนกลับนะเนี่ยผมวิ่งเลยไปประมาณสัก200เมตรบ้านผมอยู่เมืองจิ้หลวงเองใกล้ใกล้กับวัดใกล้กับวัดเลยครับแต่วัดเมืองจิ้หลวงเนี่ยครับ